ท่านผู้ชมครับวันพุธที่จะถึงนี้เนี่ยมันมีคดีหนึ่งเป็นคดีที่อัยการสูงสุดนัดฟังคำสั่งคดีที่ทักษิณชินวัตรนะฮะในความผิดข้อหามาตรา112เมื่อปี2558ที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อที่เกาหลีใต้คดีนี้เนี่ยนะฮะในสมัยของอัยการสูงสุดท่านเดิมก็คือร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานมีความเห็นสั่งฟ้องทักษิณเมื่อ19กันยายน2559ความผิดตามมาตรา112ทักษิณไปสัมภาษณ์ปี58ทนายสั่งฟ้องปี59 19กันยายนนะฮะยังไงก็ตามแต่ตอนนั้นเนี่ยทักษิณยังอยู่ที่ต่างประเทศคดีนี้ก็เลยเงียบไปจนกระทั่งกลับมาเมื่อ22สิงหาคมแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจ17มกราคมต้นปีที่ผ่านมาคุณกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและคณะเดินทางไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับทักษิณแต่ว่าตอนนั้นทักษิณปฏิเสธแล้วก็ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดหลังอัยการสูงสุดคนปัจจุบันก็คือคุณอำนาจเจตเจริญลักษณ์พิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมทักษิณแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมก็ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมจนสิ้นกระแสความและนัดทักษิณให้มาพบกับอัยการ10เมษายนปรากฏว่าการสอบสวนยังไม่ครบถ้วนจึงเลื่อนอ่านคำสั่งแล้วก็มาพิจารณาอ่านคำสั่งในวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือวันพุธที่จะถึงนี้ติดฮะแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงเวลานี้มีกระแสข่าวออกมาประมาณว่าอัยการสูงสุดอาจจะเลื่อนการสั่งคดีออกไปอีกหนึ่งนัดนะฮะหรืออัยการสูงสุดอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าตามกฎหมายถ้าอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องทักษิณคดี112จะมีผลทางคดีออกมาอย่างไรซึ่งหลักการฟ้องคดีของอัยการสูงสุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะออกได้3แนวทางท่านผู้ชมครับ1ถ้าสอบสวนยังไม่ครบถ้วนทำให้ยังลงความเห็นและคำสั่งไม่ได้ก็จะเลื่อนฟังคำสั่งคดีนี้ออกไปอีกอาจจะประมาณสัก30วันอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับที่เคยเลื่อนมาจากเดือนเมษายนนะฮะแนวทางที่2หากครบถ้วนสิ้นกระแสความอัยการสูงสุดก็จะวินิจฉัยและมีคำสั่งแนวทางที่3ถ้าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งก็ให้สั่งฟ้องตามคำสั่งเดิมของอัยการสูงสุดท่านเดิมแต่หากพยานหลักฐานดูแล้วการกระทำไม่เป็นความผิดก็จะลงความเห็นสั่งไม่ฟ้องโดยคำสั่งของอัยการสูงสุดถือเป็นที่สุดส่วนกรณีถ้าอัยการสูงสุดมีความเห็นควรที่จะสั่งฟ้องคดีนี้ก็ให้ออกคำสั่งฟ้องและฟ้องต่อผู้ต้องหาต่อศาลขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้อัยการก็จะส่งตัวจำเลยไปที่ศาลจำเลยในคดีนี้ก็คือทักษิณศาลส่งสำเนาฟ้องให้กับจำเลยอ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังถามจำเลยว่ากระทำผิดจริงหรือไม่จะให้การต่อสู้ยังไงบ้างคำให้การของจำเลยก็ให้จดเอาไว้ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจดรายงานไว้และดำเนินการต่อไปนี่นะฮะท่านผู้ชมครับในทางปฏิบัติศาลไม่เคยไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานเป็นโจทก์เพราะถือว่าได้ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วจึงเป็นที่เชื่อได้ว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะพิจารณาคดีดีนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีต้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวไปศาลด้วยเพราะการไต่สวนต้องทำต่อหน้าจำเลยในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ศาลต้องอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยแม้ศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาจำเลยก็ตกอยู่ในฐานะของจำเลยแล้วนี่นะฉะนั้นติดตามดูว่าแนวทางของอัยการสูงสุด 1. เลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไป 2. สั่งไม่ฟ้องหรือ 3. สั่งฟ้องทักษิณนะฮะความผิดตามมาตรา112สามแนวทางนี้ใช่นะนี่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้นะโชซอนมีเดียเนี่ยแหละเมื่อปี58
หลังจากที่ยิ่งลักษณ์ก็หนีคดีไปจากเมืองไทยแล้วไปพูดเรื่องทหารปฏิวัติไปพูดเรื่ององคมนตรีไปพูดจากไปพูดถึงคำพาดพิงมาจากในรั้วในวังด้วยนะท่านผู้ชมฮะติดตามต่อไปนะครับท่านครับเรื่องที่หลายคนตอนแรกทราบข่าวมาก็ตกใจไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับที่กดดอกจัน179กดดอกจันแล้วก็ตามแล้วตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเป็นการเช็คว่าเบอร์มือถือกับเบอร์บัญชีตรงกันหรือไม่เป็นเจ้าของบัญชีเดียวกันหรือไม่เรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับกสทชปปงธนาคารผู้ประกอบการมือถือทั้งหมดนี้เขาร่วมมือกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของบัญชีม้านะบัญชีม้าหรือว่าซิมการ์ดผีฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ดีเดย์ก็คือวันนี้วันที่27พฤษภาคมคนก็ตกใจว่าอ้าวถ้าไม่ได้เช็คหรือว่ามันเป็นคนละเบอร์กันตอนนี้สวยแล้วทำธุรกรรมไม่ได้แล้วยังนะฮะยังสามารถทำธุรกรรมทำอะไรต่างๆได้เหมือนเดิมกสทช.วันนี้เขาชี้แจงด่วนยังใช้โมบายแบงกิ้งได้ตามปกติยังอยู่ในขั้นตอนของการคัดกรองแล้วก็ไม่ต้องห่วงถ้าหากว่าพ่อแม่ไปเป็นคนเปิดบัญชีให้กับชื่อลูกนะชื่อบัญชีเป็นชื่อลูกแต่เบอร์มือถือเป็นเบอร์ของพ่อแม่อ้าวไม่ตรงแล้วสิซวยแล้วไม่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ให้เป็นดุลพินิจของธนาคารเขาสามารถพิจารณาแล้วก็ยกเว้นให้ได้อ๋อแม่หรือว่าพ่อเปิดบัญชีให้กับลูกอันนี้ไม่เป็นไรอนุโลมให้นี่นะฮะซึ่งกสทช.เขาชี้แจงนะครับว่าที่มีข่าวการตรวจสอบคัดกรองเบอร์โมบายแบงกิ้งหรือว่าซิมการ์ดที่ผูกกับบัญชีธนาคารต้องตรงกันตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ27พฤษภาคมโมบายแบงกิ้งยังใช้งานได้ตามปกติเป็นการขอความร่วมมือกับทางปปง.และธนาคารโดยให้กสทช.เป็นตัวกลางประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตรวจสอบข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหามิจฉาชีพนี่นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการคัดกรองแล้วก็ค่อยๆทำไปนะฮะเขายังไม่ถึงขนาดเข้มงวดกวดขันว่าต่อไปนี้ถ้าไม่ตรงแล้วก็คุณทำธุรกรรมไม่ได้แต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ฉะนั้นเราก็รีบตรวจสอบกันซะตั้งแต่วันนี้นะทำซะตั้งแต่เนิ่นๆมีปัญหาก็จะได้ไปติดต่อกับทางธนาคารแต่ว่าที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับพอมันมีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหคนแสดงความเห็นแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ทางกสทช.ว่าคือที่สุดแล้วมันแก้ไม่ได้บางคนบอกแบบนี้เช่นแค่วันแรกมันก็หาทางแก้เรียบร้อยมันก็คือพวกมิจฉาชีพผลกรรมก็คือคนปกติวุ่นวายชิบหายยุบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปซะจริงๆเจ้าหน้าที่เข้ากลุ่มไปล่อซื้อพวกขายบัญชีม้าก็ได้นะแต่ไม่ทำปล่อยปละละเลยแล้วก็มาหาทางแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสุดท้ายประชาชนคนทำมาหากินสุจริตซวยไปด้วยนี่นะฮะเพราะตอนนี้ปรากฏว่ากลุ่มมิจฉาชีพมันแก้ทางไปเรียบร้อยแล้วมันก็มีการโพสต์ขายซิมการ์ดกับบัญชีที่เป็นชื่อของคนคนเดียวกันเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะตัวอย่างจากกลุ่มซื้อขายบัญชีและซิมการ์ดนี่นะฮะมันก็มีการซื้อขายบัญชีและซิมการ์ดที่มีชื่อตรงกันนี่เห็นไหมขายไทยพาณิชย์สมุดแอปซิมราคา 1,000 บาทเรียบร้อยถ้าอย่างนี้จะไปตรวจสอบไงถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าซิมการ์ดกับบัญชีเป็นชื่อคนคนเดียวกันละแต่อยู่ในมือของมิจฉาชีพละใช่ไหมฮะแล้วจะไปตรวจสอบยังไงต่อเนี่ยเห็นไหมฮะที่สุดแล้วคนก็เข้าไปแสดงความเห็นว่ามันไม่ได้ผลแล้วพอวิธีการเนี่ยคนประชาชนคนทั่วไปที่คนบริสุทธิ์ทำมาหากินโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะต้องวิตกกังวลก็ต้องไปไล่ถามไปไล่ทำแล้วว่าของเขาจะมีปัญหาไหมรอได้รับผลกระทบไปด้วยใช่นี่ฮะนี่ฮะเนี่ยมันรับซื้อแล้วไอ้พวกนี้มันดิ้นเก่งเอาตัวรอดเก่งโอ้นะใช่